ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กราบสวัสดีนะครับแฟนเพจที่รักทุกท่านนะครับก็ต้องบอกว่าช้านิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้งานเช้านะครับเต็มอิ่มกับพิธีพุทธาภิเษกนะครับพระเมกสิทธิ์วัดถ้ำขุนแผนก็เผลองีบไปแป๊บนึงครับผมอ่ะไหนวันนี้ใครไปงานพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อขุนแผนและพระเมกสิทธิ์ที่วัดถ้ำขุนแผนมาบ้างรายงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยใครไปมาบ้างพี่เต่านุ่มมาเหรอโอ้พี่เต่านุ่มมาด้วยพี่ทวีสวัสดีครับนะพี่ยุทธนาใครมาบ้างใครมานะใครที่มาร่วมงานพุทธาภิเษกวันนี้ให้กด5แล้วกันนี่แอดมินแคปหน้าจอไว้ด้วยนะใครที่ไปมาเพราะผมก็คงจะต้องเห็นหน้าค่าตานะครับนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะเป็นรู้สึกอย่างไรบ้างนะพิมพ์ให้ผมหน่อยนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างพิมพ์ให้ผมหน่อยจะจองน้ำเต้าดูดซับต้องทำยังไงข่าวดีครับหมดแล้วครับนี่คือเรื่องจริงฮะจะจองน้ำเต้าดูดซับบอกเลยครับว่าหมดแล้วครับเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากรู้ครับอาจารย์ผมยกเลยนะถ้าตอนนี้ใครต้องการพิธีบูชานพเคราะห์นะเบอร์1ประเทศไทยต้องอาจารย์เอกดนตรีสยามครับผมใช้ทุกครั้งครับเพราะว่าผมไม่เคยมั่นใจใครเท่าอาจารย์เอกนะคุณปื้มชอบมากเห็นคุณปื้มถ่ายวิดีโออยู่เห็นตัวจริงแอดมินครับขอบคุณครับพี่ไร้นะครับ TWC นะครับพิธีดีจัดเต็มครับสวัสดีครับเต็มอิ่มไหมใครที่ไปมาขอความรู้สึกหน่อยว่าเต็มอิ่มไหมถ้าอยู่สองวันเนี่ยยิ่งเต็มนะครับจำเล็บได้เจ้าโอใช่ไหมนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับว่านะฮะการจะทำให้ใช้ได้อ่ะมันมีขั้นมีตอนเยอะผมบอกเลยสิ่งที่นะผมอะอยากจะบอกว่าที่ผมไม่สร้างวัตถุมงคลอีกเพราะเหนื่อยแต่อิ่มใจผมไม่กินอะไรตั้งแต่เช้าอะจนพิธีเสร็จอะถึงหิวในตลอดงานอะคือเอาง่ายๆนะผมรู้ว่าใช้ได้อะตั้งแต่พิธีช่วงเช้าเสร็จละนะครับต้องพี่อ้วนนะที่อยู่กับผมทั้งในถ้ำและนอกถ้ำเอาอย่างนี้ก่อนสิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กน้อยก็คือพิธีครั้งนี้มีคนมาถ่ายทำวิดีโอเยอะมากอันนี้ที่เป็นเรื่องน่าเซอร์ไพรส์นะคือมีคนมาถ่ายทำเก็บภาพพิธีเยอะมากนะครับอาจารย์คารวาสซุ้มจอมขมังเวทผมถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยตอนนี้ให้ความสำคัญกับพิธีนี้นะครับนำโดยพ่อเพชรอาจารย์แขกลือซออาจารย์เอกดนตรีสยามอาจารย์อ๋อบ่อทองนะครับถ้าผมกล่าวนะอาจารย์ต๊อกถ้าผมกล่าวไม่หมดก็นะครับต้องขออภัยด้วยรู้ไหมครับว่าผมอะทำไมถึงรู้สึกว่าอันเนี้ยใช้ได้ผมอยากให้เห็นเองผมกล้าพูดว่าการทำวัตถุมงคลต้องเก็บยอดจองได้ยอดจองมาแล้วจะเสกเป็นยังไงก็แล้วแต่คนก็ต้องจำใจรับวัตถุมงคลนั้นขอโทษถ้าผมพูดอะไรไม่ดีแต่ผมบอกการสร้างวัตถุมงคลของผมคือทำให้ใช้ให้คุณเห็นพิธีกรรมทั้งหมดก่อนให้เห็นก่อนแล้วมั่นใจที่จะเอาไปใช้ไหมจึงค่อยใช้จึงค่อยเช่าเอาไปใช้ผมรู้ว่าวัตถุมงคลครั้งเนี้ยดีตั้งแต่ผมไหว้ขอหลวงพ่อถ้ำขุนแผนและรูปเหมือนหลวงปู่ยิ้มวันนี้ใครขึ้นไปไหว้รูปปั้นหลวงปู่ยิ้มมาบ้างใครไปไหว้บนศาลาไปไหว้องค์
พ่อขุนแผนมาบ้างถ้าไปก็จะรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกผมไปไหว้บ่อยคือครั้งเนี้ยขอแล้วเรารู้สึกโล่งใจเรารู้สึกอิ่มใจใครเคยไหว้พระแล้วรู้สึกกังวลมั่งนั่นคือเขาไม่ให้แต่เมื่อไหร่ที่คุณขออะไรแล้วคุณรู้สึกสบายใจอ่ะนั่นคือได้ผมทำไม่กระสิทธิ์ผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีวาสนาธรรมแต่เวลาวันนั้นน่ะผมไปกับหลวงพ่อที่โบสถ์ขอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกดีเลยผมดีใจมากผมได้ทำเมกสิทธิ์ผมก็นะฮะศึกษาตำราวิชาการเทเมกสิทธิ์เอาว่าผมพูดหลายครั้งแล้วเมกสิทธิ์เนี่ยครับเป็นของวิเศษที่เรียกทรัพย์กลับดวงเดี๋ยวเรามาค่อยมาคุยตรงนี้กันได้ทำเมกสิทธิ์ทำเป็นพิมพ์อะไรทุกพิมพ์ที่ทำขึ้นมามีความหมายตามตำราทั้งหมดไปไหว้รูปเหมือนปู่ยิ้มที่เป็นปูนปั้นหลวงปู่ยิ้มให้เพราะหลวงปู่ยิ้มให้อ่ะเรารู้เลยว่าท่านอนุญาตผมอ่ะหลายครั้งนะครับที่ผมจะกังวลกับงานอันนี้ต้องสารภาพตามตรงบางครั้งผมอ่ะอารมณ์เสียกับคนใกล้ตัวด้วยคือเราเครียดเพราะเรากลัวว่างานจะออกมาไม่ดีครับนะฮะคราวนี้นะครับผมอ่ะนะพอเวลาถึงวัดผมบอกเลยผมกลายเป็นคนละคนเลยครับผมกลายเป็นคนที่ใจเย็นใครพูดอะไรก็ไม่โกรธคือทุกอย่างที่พอไปถึงตรงนั้นอ่ะมันโล่งทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่ผมรับรู้ได้เฉพาะตัวของผมก่อนนะครับเข้าไปเนี่ยให้กังวลขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อผมจุดธูปไหว้หลวงพ่อขุนแผนผมเคยบอกว่าถ้าใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไปจุดธูปไหว้หลวงพ่อขุนแผนคุณจะรู้สึกว่าความทุกข์นั้นมันง่ายเหมือนแค่สายลมพัดผ่านนะผมบอกเลยถ้าคุณไปไหว้ปู่ยิ้มแล้วท่านยิ้มให้รูปปั้นนะรูปปั้นที่ปั้นด้วยปูนอ่ะไม่ได้ปั้นด้วยหุ่นขี้ผึ้งแต่เหมือนท่านมีชีวิตทุกครั้งที่มองหน้าท่านนะครับผมรู้ตั้งแต่หลวงพ่อบอกว่าดีเลยหลวงพ่อทำให้แล้วผมไปขอจุดธูปขอเนี่ยเราโล่งเรารู้เลยว่าดีนะครับเมื่อวานพิธีกรรมในถ้ำถ้าใครอยู่ในถ้ำนะก็บอกแล้วฮะทุกศาสตร์วิชาที่มีข้อบังคับใช้ในการทำเมกสิทธิ์เราหาคนทำได้ขาดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อะอย่างแรกเลยผมจะเล่าให้ฟังคืออะไรนะครับอาจารย์ไผ่อาจารย์ไผ่เนี่ยนะผมบอกเลยอาจารย์ไผ่ติดถ่ายทำนะฮะวิดีโอถ่ายทำอีเวนต์เยอะมากผมนะติดต่ออาจารย์ไทยในถ้ำเนี้ยถ้าไม่มีใครสวดมอญไม่มีใครสวดเขมรไม่มีใครสวดสันสกฤตโบราณให้ผมเนี่ยผมว่ามันเป็นเมกสิทธิ์ไม่ได้อาจารย์ไผ่บอกว่าเจอกันนะเจอกันพี่ผมเฮ้ยอาจารย์ไผ่มานะครับวิพิธีนี้ต้องสวดมหาสมัยสูตรนะมหาสมัยสูตรคือในบทสวดนั้นเป็นการเรียกชื่อเทวดาทุกองค์ทำไมต้องเรียกคือเทวดาท่านอยู่เฉยๆอ่ะท่านก็ไม่มาเหมือนผมนั่งตรงเนี้ยผมก็อยู่เฉยๆแต่เวลามีคนโทรมาโอ๊ตมาบ้านหน่อยโอ๊ตเดี๋ยวแต่งลูกนะโอ๊ตเดี๋ยวโบสถ์ลูกนะคือเหมือนมาเชิญเราก็ต้องไปฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะต้องมีเทวดามาอำนวยคุณวิเศษมาช่วยในการนะมอบนะมงคลมอบความศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่เรียกท่านจะมาไหมแล้วบทที่ใช้เรียกเทวดาคือบทมหาสมัยสูตรใครที่อยู่ใกล้วัดไหนไปถามเลยครับแล้วบทเนี้ยเป็นบทที่ไม่ได้ใช้ในการสวดประจำวันแทบจะไม่มีพระสวดได้แล้วนะและก็แน่นอนครับ
หาพระสวดมหาสมัยสูตรไม่ได้จนวันสุดท้ายจนวันสุดท้ายอันนี้ผมต้องสารภาพอย่างหนึ่งก่อนมีพระที่สวดได้แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นที่หลวงพ่อหรือเป็นที่คนติดต่อคนติดต่อบอกว่าท่านคิดค่าสวดองค์ละ 5,000 ผมรู้เลยออโต้เลยครับพระสวดเรียกตังผมเอามาสวดไม่ได้ไม่ขังอันนี้คือออโต้เลยนะครับหลวงพ่อผมบอกว่าพระที่สวดเรียกตังเอามาสวดยังไงก็ไม่ขังผมหาไม่ได้ครับจนวันสุดท้ายเลยคุณณเดชน์คิคิมุยะเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยไปนะฮะที่วัดมะขามวัดมอญเป็นวัดมอญนะครับที่บ้านโป่งแล้วบอกโอ๊ตมีนะพระอาจารย์รูปหนึ่งสวดได้แต่มหาสมัยสูตรต้องใช้9องค์ท่านสวดคนเดียวไม่ไหวและที่ท่านไม่ไปสวดเพราะถ้าทำนองไม่ตรงกันท่านบอกว่าท่านสวดไม่ได้ท่านไม่มาผมให้เพื่อนผมกลับไปครั้งที่สองแล้วผมก็ต่อสายหลวงพ่อครับนะคือพิธีกรรมที่ผมทำมีความจำเป็นที่ผมต้องใช้บทมหาสมัยสูตรถ้าไม่ได้สวดบทนี้เทวดาไม่มาผมสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ไม่ได้ถ้าหลวงพ่อเมตตาผมก็จะทำวัตถุมงคลครั้งนี้ได้หลวงพ่อบอกฉันมาให้ฉันมาให้ผมก็ได้หลวงพ่อนำหนึ่งองค์และก็ได้พระชุดที่เคยสวดมหาสมัยสูตรให้ผมก็คือวัดตึกนะฮะ9รูปครั้งที่แล้วแม้กระทั่งผมนั่งในถ้ำเดี๋ยวคุณไปดูวิดีโอนะผมคิดในใจเลยจะสวดไปด้วยกันได้ไหมการสวดมหาสมัยสูตรไปกันแบบเป็นจังหวะจะโคนแบบอัศจรรย์อ่ะได้ละได้สวดสันสกฤตโบราณได้สวดเขมรได้สวดมอญนะฮะหลวงพ่อลีมานั่งในถ้ำหลวงพ่อลีใส่คาถานะถอนมนทรณีสามใหญ่นะคุณต้องไปฟังในบทธรณีสารนะไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์เสาตกน้ำมันอาถรรพ์ผีพายอาถรรพ์นะครับกระไดอาถรรพ์ปลูกบ้านค่อมตออาถรรพ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาถรรพ์หลวงพ่อลีได้สวดบทถอนธรณีสารใหญ่ได้เติมบทมหาลาภเรียกลาภลงไปหลวงพ่อลีบอกว่าวัตถุมงคลชุดนี้หลวงพ่อลีออกไปนะดีเพราะท่านเสกท่านบอกจิตหลวงพ่อบอกว่าตัวหายคือนั่งอ่ะพอเวลานั่งเข้าฌานตัวแบบตัวหายตัวท่านหายไปเลยเหลือแต่จิตท่านบอกเลยว่าเนี่ยดีอาจารย์คารวาสพ่อเพชรหรือทุกองค์ที่มาในถ้ำบอกเลยว่าที่นี่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกเยอะพิธีกรรมในถ้ำและคนที่อยู่นั่งข้างผมบอกดูดิพระพุทธยิ้มไหมบอกเฮ้ยทำไมพระพุทธยิ้มหมดในนั้นมีพ่อปู่นะปู่ครูฤาษีที่เมื่อวานผมให้ดูว่าเนี่ยคือเป็นรูปพ่อปู่ครูฤาษีที่พ่อเต๋อผมกล้าพูดนะพ่อเต๋อเจอแล้วก็มีรูปพ่อปู่ครูเนี่ยนะไม่รู้ว่าพ่อเต๋อทำมาที่วัดสามงามหรือเปล่าอันนั้นคือพิธีในถ้ำแบบเต็มๆในถ้ำแล้วนะครับมาพิธีในโบสถ์วันนี้ถามว่าทำไมผมจึงบอกว่าดีอาจารย์เอกสวดบูชานพเคราะห์ชุมนุมเทวดาเดี๋ยวค่อยๆดูภาพเพราะว่าเขาถ่ายทำกันไว้ก้อนเมฆเป็นรูปพญานาคมาตั้งแต่เช้าเลยครับก้อนเมฆที่เป็นรูปพญานาคมาตั้งแต่เช้าแม้กระทั่งตอนพิธีพุทธาภิเษกเดี๋ยวผมให้ดูรูปหนึ่งมีคนถ่ายเก็บไว้ได้นะครับก็คือแน่นอนครับถ้าไปที่เนี่ยคนก็ต้องมองบนท้องฟ้าแอดมินถามเจ้าหนูธนกิจให้ที
แล้วที่ผมบอกว่าต้องดีคือเป็นวิธีที่หลวงพ่อลงมานั่งเสกอยู่ที่ศาลาข้างๆโบสถ์ด้วยผมไม่เห็นภาพหนึ่งเจ้าหนูนอนยังไม่รู้นะภาพที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าตอนที่ทุกคนนั่งหลวงพ่อนั่งเสกอยู่ในโบสถ์หมดเห็นไหมฮะคือมีแสงอ่ะส่องลงมาแบบนี้เลยเฉพาะตรงจุดตรงนี้ที่เป็นพระอาทิตย์มีก้อนเมฆที่เป็นพญานาคนะฮะผ่านมาแฟนเพจที่ให้ดูผมก็ถ่ายเก็บไว้แต่ผมไม่รู้ว่าผมใช้เครื่องไหนถ่ายเก็บไว้การบูชานพเคราะห์วันนี้เป็นอย่างไรคนอยู่ในวิธีรู้ดีคือผมสบายใจแล้วว่าวัตถุมงคลครั้งนี้ผมไปไหว้ในถ้ำผมไปไหว้แปะเซียนผมไหว้ขอคือดีหมดนะครับนั่นคือหนึ่งอย่างแล้วก็มีทีมงานหลายคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยสิ่งที่ประทับใจหนึ่งคนที่บอกว่าพี่โอ๊ตผมไปมาหลายพิธีผมไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้อีกคนหนึ่งบอกผมเป็นลูกศิษย์หลายสำนักนะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้อาจารย์แขกหรือสอบอกนะเต็มที่โอ๊ตอาจารย์แขกหรือสอเนี่ยนะเป็นงานของวัดถ้ำขุนแผนเป็นงานของลูกศิษย์ของอาจารย์แขกคือโอ๊บดังแพอาจารย์แขกเต็มที่ถ้าใครอาจารย์แขกนั่งเสกในถ้ำจะรู้อาจารย์แขกไม่ได้นั่งนิ่งเลยครับมือพนมอยู่นี้ตลอดนะครับอาจารย์แขกทั้งบริกรรมโอ้โหคือเต็มที่นะอาจารย์แขกบอกว่าเอางี้ละกันโอ๊บเหรียญดวงเนี่ยจะเล่าอะไรให้ฟังอาจารย์แขกบอกเหรียญดวงเนี่ยผมเล่าว่าคนที่มาในงานเนี่ยที่แขวนเหรียญดวงเนี่ยเกิดอภิหารอะไรบ้างอาจารย์แขกก็เล่าให้อาจารย์คารวาสฟังด้วยว่าเอางี้ดีกว่าผมจะบอกนะว่าเหรียญดวงเนี่ยนะคนที่เคยมีตังค์หลายสิบล้านดวงตกขนาดต้องแคะเศษตังค์ใช้เนี่ยแล้วก็เอาเหรียญดวงเนี่ยไปแขวนก็จะอาจารย์แขกวันนี้แหละตอนนี้กลับมามีตังค์หลายสิบล้านจะเป็นร้อยล้านแล้วก็ซื้อพระครับแล้วก็ซื้อพระแล้วก็เล่นพระแล้วก็บอกว่าก็เอาพระอย่างอื่นมาแขวนดวงก็ตกลงไปอีกจนทุกวันนี้แขวนเหรียญเนี้ยล้อมเพชรแล้วก็กลับมาดีอาจารย์แขกบอกเหรียญเนี้ยแค่กูนั่งเสกอีกครั้งนั่งจานเองกูยังเห็นเป็นเหรียญเป็นรูปดวงเนี่ยลงไปเลยทุกคนคุยถึงเรื่องเหรียญดวงอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแต่พิธีวันนี้พิธีเสกเหรียญหลวงพ่อขุนแผนและพระเมฆสิทธิ์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันรู้สึกถึงพลังอย่างอัศจรรย์เอาว่าเดี๋ยวคงมีวิดีโอถ่ายทำให้ทุกคนได้เห็นก็สำหรับคนที่บอกว่าผมเป็นลูกศิษย์หลายสำนักผมไปงานพุทธพิเศษมาหลายครั้งไม่เคยเป็นแบบนี้ผมอยากจะพูดให้เพื่อนๆฟังวันนี้ว่าหัวใจของการทำวัตถุมงคลย้ำอีกครั้งนะครับคือทำสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตครับนี่คือหัวใจเลยครับธาตุแต่ละอย่างหินดินไม้ทองเหลืองเงินทองคำไม่มีชีวิตแต่การจะทำให้สิ่งเหล่านี้มีชีวิตมีพลังมันเกิดจากอะไรผมให้เพื่อนๆลองใช้สติคิดดูมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพิธีกรรมมันเกิดจากข้อจำกัดพิธีกรรมและพลังจิตของคนที่สำเร็จวิชานี้แล้วทำได้ไ
ม่ได้ต่างอะไรกับอาหารครับถ้าคุณไม่เตรียมวัตถุดิบไม่มีส้มมะขามมันจะเป็นแกงส้มไหมคุณมีส้มมะขามมีวัตถุดิบคุณไม่มีแม่ครัวที่ทำแกงส้มเป็นมันจะเป็นแกงส้มไหมนี่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากวัตถุมงคลหัวใจคือทำสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้เขารวมกันแล้วให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตโดยการกำหนดธาตุในตัวคนเรามีธาตุดินน้ำลมไฟที่เคลื่อนอยู่เป็นวิญญาณฉะนั้นนะตำราของท่านขุนแผนคือเอาธาตุดินน้ำลมไฟสะกดให้นิ่งแล้วบรรจุลงไปให้สิ่งนั้นเกิดเป็นชีวิตวัดถ้ำขุนแผนตำราแห่งถ้ำขุนแผนโดนเผาตำราถ้ำขุนแผนถูกปิดทำไมต้องปิดทำไมต้องเผาเพราะเป็นวิชาที่คนเรียนแล้วฝึกจิตคุมธาตุไม่ได้แล้วบ้านะครับในตำราของที่เนี่ยนะครับฝึกจิตไม่ได้คุมธาตุไม่ได้แล้วบ้าเป็นสิ่งวิเศษทำได้และเป็นของวิเศษครับแต่ถ้าคุมธาตุไม่ได้มีผลต่อคนทำมีผลต่อคนฝึกนี่คือสาเหตุที่นะฮะวัดถ้ำขุนแผนตำราแห่งถ้ำขุนแผนนะครับได้ถูกปิดและโดนเผานะเขาบอกผมว่าโดนเผานะสิ่งที่ผมรู้มาตำราปู่ใจเนี่ยโดนเผาถามว่าเพราะอะไรอันนี้คือหนึ่งสาเหตุและสองนะครับถ้าถามถ้ำขุนแผนคือที่ไหนดียังไงเอาง่ายๆครับพ่อเงินบางคารมาฝึกวิชาที่นี่พ่อปานคลองด่านมาฝึกวิชาที่นี่ปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงมาฝึกวิชาที่นี่ปู่บุญวัดกลางบางแก้วมาฝึกวิชาที่นี่ปู่ไข่วัดเชิงเลนมาฝึกวิชาที่นี่6ปีกว่าพ่อโอภาสีมาฝึกวิชาที่นี่พ่อเต๋มาฝึกวิชาที่นี่พ่อเปิ่นมาฝึกวิชาที่นี่พ่อม่วงบ้านทวนพ่อทาพเนียงแตกมาฝึกวิชาที่นี่หมดถ้าคิดว่าไม่จริงให้กลับไปศึกษาประวัติของพระเกจิเหล่านี้ฉะนั้นนะพระเกจิที่มาฝึกกรรมฐานแล้วสะกดธาตุให้เกิดเป็นสิ่งวิเศษได้จากถ้ำนี้ไม่ว่าจะเป็นถ้ำมะระแมงถ้ำตะลุงนะครับถ้ำภูพระถ้ำมาแล้วแต่คือในถ้ำในหุบเขาแห่งนี้ถ้าเพื่อนๆขับรถมาเห็นว่าเนี่ยเขาสลับซับซ้อนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่ผมบอกหัวใจคือวัตถุมงคลนั้นทำสิ่งที่นะไม่มีชีวิตให้รวมกันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะเหมือนเอาส้มมะขามนะครับเอามะละกอนะเอาปลานะครับเอามารวมกันแล้วกลายเป็นแกงส้มนั่นแหละครับก็เหมือนคือการทำวัตถุมงคลอ่ะอันนี้คือหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองกับคำพูดที่ว่าพระหัวใจของพระคือซื้อขายได้อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเลยนะผมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าพระดีถ้าพระใช้ได้มีคนอยากเช่าเอาไปใช้ตลอดกาลเหรียญดวงเหรียญเงาะขอถูกมงคลที่ผมทำในวัดถ้ำขุนแผนผมทำนอกวัดถ้ำขุนแผนไม่ได้เพราะหลวงพ่อบอกว่าในที่เนี้ยเป็นที่ที่ครูบาอาจารย์เขาอยู่ช่วยทำผมนั่งกับหลวงพ่อบางทีหลวงพ่อก็พูดมอนบางครั้งหลวงพ่อก็พูดลาวหลวงพ่อบอกว่าบางครั้งข้าก็ไม่ได้ทำนะเขามาจับมือข้าทำอย่างรุ่นเนี้ยเขามาจับมือกันแย่งกันจับสนุกเลยหลวงพ่อบอกกับผมแบบนี้ผมก็บอกเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าทำไมวัตถุมงคลที่ทำตามตำราแล้วใช้ได้ผมกลับเป็นคนที่หวงวัตถุมงคลที่ตัวเองสร้างด้วยวันนี้นั่งคุยกับอาจารย์แขกเลยสุดท้ายแล้วอาจารย์แขกกับผมพูดตรงกันว่าสุดท้ายเราก็แขวนพระที่เรารู้พิธีกรรมไงเหมือนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไปพิธีพุทธาภิเษกไหนแล้วเขาเห็นพิธีดีเขาจึงเช่ากลับไปเก็บถูกไหมครับทุกคนมาเห็นพิธีกรรมเสกนะเต่าเสกเหรียญอะไรก็แล้วแต่คนสมัยก่อนเขาเห็นพิธีกรรมแล้วเขาถึงทำบุญเอาวัตถุมงคลนั้นกลับไปไว้ที่บ้าน
แต่ทุกวันนี้ในลัทธิที่บอกว่าพระหัวใจของพระคือซื้อขายได้แล้วมันขายได้จากอะไรอ่ะขายได้จากการหลอกเขาขายแป๊บเดียวอ่ะของขายได้อ่ะของเปลี่ยนเป็นตังค์ได้ของเล่นได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นพระครับนาฬิกาก็ขายได้กระเป๋าก็ขายได้เก๋ก็ขายได้ทำยังไงก็ได้ขายได้มันไม่ใช่หัวใจของคำว่าพระเครื่องหัวใจของพระเครื่องคือแท้ใช้ได้หัวใจของพระเครื่องคือเอาเงินมาเปลี่ยนพุทธคุณพระผมพิสูจน์ได้เห็นว่าถ้าพระดีไม่ต้องมีใครไปปั่นนะครับไม่ต้องมีใครไปบอกนี่เขาก็นะฮะมีคนอยากได้มีมูลค่าของเขาเองคุณเห็นไหมผมเองคือคนที่ทุกวันนี้เหรียญดวงผมไม่เหลือหลวงพ่อบอกว่าเหรียญจะแพงแล้วเองจะเหลือผมก็ไม่เหลือแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายผมยังเช่าเหรียญของผมกับทุกคนทุกวันนี้ก็มีเหรียญดวงก็ต้องมาขายผมก็เช่าแจกฟรีแต่มาเช่ากับหลวงพ่อบอกว่าน้ำเต้าอ่ะไม่เหลือแล้วแอดมินผมขนลุกเลยครับเพราะอะไรน้ำเต้าหมดเกลี้ยงน้ำเต้าหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยวันนี้ไปไหว้หลวงพ่อบอกน้ำเต้าหมดแล้วแอดมินผมขนลุกอ่ะน้ำเต้าไม่เหลือพิมพ์อื่นทำไมผมจึงไม่ให้จองบอกพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้ยังไม่บอกนะวันนี้แอดมินเหนื่อยเดี๋ยวบอกพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นไอ้คำว่าหัวใจของพระต้องขายได้อะผมว่ามันไม่มันเดี๋ยวเรามาคุยกันพรุ่งนี้ว่ามันไม่ใช่นะครับโอเคฉะนั้นวันนี้ใครอยากเห็นวัตถุมงคลทั้งหมดที่เสกบ้างตอนที่เสกเสร็จผมให้ทุกคนที่มาทำรายการพี่อ้วนไปด้วยใช่ไหมเปิดลังทุกลังว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้างไม่ได้เสกกองเปล่าทุกลังมีวัตถุมงคลอะไรบ้างมีใครที่เอาอะไรมาฝากเสกในนี้บ้างเปิดลังถ่ายทำวิดีโอเก็บไปหมดใครอยากเห็นวัตถุมงคลที่เสกวันนี้กดหัวใจมา